สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับ ผมกนกศรีวิชัยนันท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์ราชการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ทางสบคได้มีการประกาศนะครับการปรับพื้นที่สถานการณ์นะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับยังอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับหรือพื้นที่สีเหลืองนะครับก็จะมีเพียง18จังหวัดนะครับส่วนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับยังคงเดิมนะครับเป็น10จังหวัดนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังในการที่จะมีบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวน30รายนะครับก็2สัปดาห์นี้ยังเป็นตัวเลขที่ระดับที่สูงพอสมควรนะครับในส่วนของรายละเอียดขอเรียนเชิญท่านดร.สยศคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ครับได้นำเรียนกับพี่น้องได้ทราบครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน30รายด้วยกันถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวันก่อนแล้วนะครับก็ลดลง1รายนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นจำนวนที่สูงอยู่นะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,325 รายรักษาหายแล้ว 4,145 รายผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด154รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26รายเท่าเดิมสำหรับผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง154รายนั้นแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม16รายโรงพยาบาลรัฐ94รายโรงพยาบาลเอกชน44รายนะครับถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียว64รายสีเหลือง52รายสีส้ม7รายแล้วก็สีแดงเพียง1รายในการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้นะครับเราตรวจไปทั้งหมด 1,914 รายพบผู้มีผลบวก30รายคิดเป็นร้อยละ 1.57 นะครับโดยปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิมยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยทุกวันนะครับแล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวในสถานที่ทำงานและในชุมชนสูงขึ้นตามมาในการตรวจเชิงรุกของกลุ่มเสี่ยงนะครับเราตรวจไปเพิ่มนะครับในกลุ่มของแคมป์แรงงานต่างด้าวในอำเภอแม่ริมนะครับตรวจไปทั้งหมด50รายอำเภอฮอดตรวจเพิ่มอีก3รายนะครับก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับในกลุ่มนี้นะครับในการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตรวจไป303รายนะครับพบผู้มีผลบวก3รายคิดเป็นร้อยละ 0.99 นะครับส่วนสถานีรถไฟและก็สถานีขนส่งอาเขตก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่ว่ายังไม่มีการรายงานยอดเข้ามานะครับถ้ามีการรายงานยอดเข้ามาผมก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อทั้ง30รายมีดังนี้นะครับผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่15รายด้วยกันเป็นการติดเชื้อในคลัสเตอร์ต่างๆถึง10รายแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก5รายด้วยกันนะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็จำนวน15รายเท่ากันนะครับมาจากกรุงเทพ6รายมาจากปทุมธานี4รายจากประจวบคีรีขันธ์3รายจากนนทบุรี1รายแล้วก็สมุทรสาคร1รายนะครับโดยคลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มี2คลัสเตอร์ด้วยกันนะครับก็คือคลัสเตอร์โรงงานขนมปังอำเภอสันกำแพงนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของคลัสเตอร์นี้อยู่ที่24รายโดยรายแรกนะครับ CM4394 ก็ภูมิลำเนาอยู่แม่วางนะครับเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวแล้วก็ CM44044แล้วก็ CM4405 ก็เป็นภรรยาและบุตรนะครับซึ่งอายุ1ขวบของ CM4372 นะครับตอนนี้ในวงที่2นะครับก็คือการระบาดในกลุ่มญาติผู้สัมผัสใกล้ชิดก็ขยายออกไปนะครับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงทุกท่านนะครับที่มีผลเป็นลบก็จะได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานโรคติดต่อในการที่จะต้องกักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดนะครับเป็นเวลา14วันหลังจากที่ไปสัมผัส
กลุ่มเสี่ยงนะครับคลัสเตอร์ต่อไปนะครับที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ก็จะเป็นไซต์งานก่อสร้างของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับโดยคลัสเตอร์นี้นะครับไม่พบตัวผู้เป็นคนงานก่อสร้างนะครับมีผลบวกเพิ่มนะครับแต่ว่ามีการขยายวงออกไปนะครับในกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเป็นครอบครัวนั่นเองนะครับก็วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมของคลัสเตอร์นี้เพิ่มเป็น12รายนะครับก็เป็นรหัส CM4381 นะครับก็เป็นภรรยาของCM4294 นะครับนี่ก็เช่นกันนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัว14วันแล้ววันนี้ก็มีการประกาศคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอีก1คลัสเตอร์นะครับก็จะเป็นคลัสเตอร์ของไซต์งานก่อสร้างนะครับบริเวณแยกศาลเด็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น4รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้รวม7รายด้วยกันนะครับโดยผู้ติดเชื้อครั้งแรกที่พบนะครับจำนวน3รายที่อยู่ในวงตรงกลางนะครับเริ่มป่วยพร้อมกันเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับโดยทั้ง3รายได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อไปฉีดวัคซีนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ ได้ไปสัมผัสกับเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็กลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีการกักตัวนะครับยังไปทำงานที่ไซต์งานอยู่นะครับก็ทำให้เกิดการติดเชื้อกระจายไปสู่เพื่อนร่วมไซต์งานกันอีก4คนด้วยกันนะครับที่พบในวันนี้นะครับก็เป็นเพศชาย2ท่านแล้วก็เพศหญิง2ท่านนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายอื่นๆนะครับก็จะเป็นแยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งหมด5รายด้วยกันส่วนใหญ่เราก็กำลังหาแหล่งสัมผัสโรคอยู่ให้ได้อยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีบางท่านที่มีการปกปิดข้อมูลไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทีมสอบสวนโรคนะครับอย่างไรก็ตามทางทีมสอบสวนโรคก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็กำลังเร่งระดมกำลังกันนะครับสอบสวนเพื่อหาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ได้ติดตามตัวเข้ามาตรวจแล้วนะครับบางท่านก็มีผลเป็นลบบางท่านก็กำลังรอผลอยู่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีการกักตัว14วันเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับทั้งหมด15รายก็จะมีทั้งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงนะครับโดยตั้งใจเข้ามาตรวจแล้วก็รักษาในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับรวมทั้งเป็นคนเชียงใหม่ที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจนะครับหรือว่าไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดเสี่ยงแล้วก็เดินทางกลับมานะครับรวมทั้งผู้ที่ไปประกอบอาชีพนะครับในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการระบาดหรือว่ามีการปิดจังหวัดเหล่านั้นก็เดินทางกลับมาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับที่พบมากขึ้นก็คือพนักงานขับรถส่งสินค้าไปยังจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาก็มาตรวจหาเชื้อนะครับก็พบว่ามีการติดเชื้อในจำนวนนี้นะครับเราได้มีการติดตามผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับเข้ามาตรวจคัดกรองแล้วนะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาด้วยสายการบินนะครับทางทีมสอบสวนโรคก็อยู่ระหว่างการติดต่อนะครับเพื่อขอรายชื่อจากสายการบินนะครับแล้วก็บางส่วนก็โทรติดตามแล้วนะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็คือผู้ที่จะนั่ง2แถวหน้าแล้วก็2แถวหลังของผู้ติดเชื้อนะครับทางทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะทำการโทรศัพท์ไปหาแล้วก็ให้ทุกท่านเข้ามาตรวจแล้วก็กักตัวที่บ้าน14วันนะครับส่วนผู้ที่นั่งแถวอื่นนะครับก็จะแนะนำให้เฝ้าสังเกตอาการถ้ามีอาการถึงจะเข้ารับการตรวจสำหรับอีก3ท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง3ท่านไม่มีอาการแล้วก็คัดกรองที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตรงจุดตรวจคัดกรองสวอปเฉพาะกิจนะครับตรงประตู1ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐหลายส่วนนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก็พบแล้วนะครับ3รายที่มีผลเป็นบวกนะครับทั้งหมดไม่มีอาการก็ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับที่เป็นผู้สัมผัสเข้ามาตรวจในลำดับต่อไปนะครับซึ่งจากสถานการณ์เช่นนี้นะครับ
ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากนะครับก็จึงขอฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับยังมีอัตราเพิ่มสูงแบบนี้หรือว่ายังคงอยู่ที่จำนวนมากๆนะครับเลข2หลักเช่นนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับการใช้มาตรการในการปฏิบัติตัวการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับในจังหวัดโดยจะนำเอามาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะครับเข้ามาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีบริบทหรือว่ามีลักษณะไม่แตกต่างกับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้เราอาจจะต้องมีการพิจารณานะครับลดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับกิจการทั้งหลายนะครับปิดสถานที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ลดจำนวนคนในการจัดกิจกรรมเพราะนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับท่านต้องร่วมมือกันนะครับเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลและรวมถึงการสอดส่องดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยบุคคลเหล่านั้นสแกน CM ชนะนะครับแล้วก็ไปตรวจคัดกรองตามจุดคัดกรองที่เราเตรียมอำนวยความสะดวกไว้ให้รวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอและก็โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะครับและที่สำคัญนะครับก็ขอฝากเตือนด้วยว่าผู้ที่มีผลบวกนะครับขออย่าปิดปกปิดข้อมูลแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆกับทีมสอบสวนโรคนะครับเราต้องการข้อมูลเหล่านั้นเพื่อที่จะหาแหล่งรังโรคแล้วก็ดำเนินการควบคุมโรคนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมานะครับและทุกท่านที่เดินทางเข้ามาต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับรักษาระยะห่างในคนในครอบครัวนะครับรับประทานอาหารเองนอนแยกห้องต่างหากใช้ห้องน้ำห้องส้วมต่างๆแยกออกไปนะครับก็จึงจะทำให้คนในครอบครัวปลอดภัยเพราะนั้นขอความร่วมมือทุกท่านนะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราจะผ่านวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ไปได้นะครับทุกท่านต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์ในวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม2เรื่องนะครับก็ในส่วนตอนนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากสถานการณ์ที่ท่านดร.สนยศคำชัยได้นำเรียนให้พี่น้องนะครับเราก็ยังคงเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการลงระบบ CM ชนะนะครับในการที่จะคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเลขใหม่เนี่ยเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็เรียกว่าเมื่อมีการลงทะเบียนในระบบ CM ชนะแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระบบนะครับซึ่งเจ้าที่ทางสาธารณสุขทางรพสต. อสม.เนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยครับไปติดตามนะครับว่าท่านจะพักอยู่จุดไหนที่ไหนนะครับทำให้สะดวกในการที่จะควบคุมดูแลนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนโรคนะครับก็สามารถทำให้ปิดสถานการณ์ได้รวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการเล็ดลอดหรือว่าเราได้รับข้อมูลภายหลังนะครับจากการที่จากทีมสืบสวนสอบสวนโรคนะครับว่าบุคคลที่เข้ามานั้นนะครับได้ไม่ได้มีการลง CM ชนะนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเราก็มีการดำเนินคดีนะครับตามคำสั่งของคณะกรรมการติดต่อนะครับตอนนี้หลายอำเภอก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องที่สองนะครับที่จะกราบเรียนท่านก็คือว่าตอนนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดตั้งสถานที่กักตัวประเภทโลคอลควอรันทีนนะครับหรือ LQ นะครับโดยในวันนี้นะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีมตินะครับให้ทุกอำเภอนะครับจัดตั้งสถานกักกันโรคนะครับหรือโลคอลควอรันทีนในระดับอำเภอนะครับเพื่อเป็นการรองรับนะครับในกรณีที่ต้องออกคำสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับรวมทั้งพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดจนจังหวัดที่อาจจะพบการระบาดและบุคคลเหล่านี้เดินทางเข้ามานะครับฉะนั้นจึงให้ท่านนายอำเภอนะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อเนี่ยนะครับใช้อำนาจตามมาตรา34แห่งพรบโรคติดต่อพ.ศ.2558นะครับจะออกคำสั่งกักกันตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือจังหวัดที่มีการระบาดมากนะครับให้มาทำการกักตัวณสถานที่ที่อำเภอกำหนดนะครับหรือว่าเป็น LQ ของอำเภอนะครับโดยในการปฏิบัติในการทำงานการบริหารจัดการศูนย์ LQ นี้นะครับทางอำเภอทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและทางอปท.นะครับในพื้นที่จะร่วมกันบริหารนะครับโดยใช้งบประมาณของทางอปท.นะครับก
ก็สามารถที่จะจัดหาอาหารน้ำดื่มนะครับเครื่องนอนต่างๆให้กับทางผู้ที่มาเข้ารับการกักตัวนะครับรวมทั้งในส่วนของการดูแลเจ้าที่ด้วยนะครับทั้งนั้นทุก25อำเภอนะครับก็ได้ดำเนินการเตรียมการเรื่องนี้พร้อมไว้แล้วนะครับก็นำเรียนอย่างพันให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับในกรณีที่เราสามารถที่จะควบคุมนะครับดูแลกลุ่มผู้เดินทางมาได้นะครับการกักตัวในสถานที่ของ LQ ของอำเภอเนี่ยจะช่วยให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพนะครับที่รับฟังข่าวสารจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม